สยามอาร์ช็อปร้านขายโลบักระบบกลุ่มเรท5ระบบ ID Pass เรท 4-7.5 สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคก็ผมต้องขอกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านกันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแง่มสกลินนะครับผมนะสำหรับในคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงทางด้านของอัปเดตใหม่ของทางด้านแบบบล็อกฟู้ดนั่นเองซึ่งได้ทำการอัปเดตมาในอัปเดต11นะครับผมนะว่าทางด้านของตัวอัปเดต11เนี่ยมันมีอัปเดตอะไรกันเข้ามาบ้างนะครับผมนั่นนะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันเลยนะครับว่าภายในแต่ละอย่างของทางด้านอัปเดต11เนี่ยมันมีอัปเดตอะไรมากันบ้างนะครับโอเคอัปเดตอย่างแรกเลยนะครับผมนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวเรทนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูทีหลังนะว่าเรทเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคแล้วก็ระดับต่อไปเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบัฟ EXP ของทางด้านโลกเก่านะครับผมนะซึ่งโลกเก่าเนี่ยมันก็จะได้คนที่อยู่โลกเก่าก็จะได้มาโลกใหม่ได้ไวขึ้นแล้วก็ EXP Boost คูณ2ทุกโค้ดนะครับผมที่เป็นโค้ด15นาทีได้ทำการเพิ่มจาก15เป็น20นาทีนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของตัวการอเวคเคนผลเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3อเวคเคนฟุตนะครับผมแล้วก็มีผลไฟผลน้ำแข็งผลสั่นสะเทือนได้เพิ่มหน่วยเงินใหม่เข้ามานะครับผมนะซึ่งหน่วยเงินใหม่นี้เขาเรียกว่าหน่วยเงินแฟกเมนต์นะครับผมนะซึ่งได้มาแทนที่ทางด้านของตัวแรอาร์ติแฟกนะครับผมซึ่งท่านเราบอกว่ามันก็จะไม่เหมือนกับแรอาร์ติแฟกนะเพราะว่าไอหน่วยเงินแฟกเมนต์เนี่ยมันจะเป็นหน่วยเงินที่เราสามารถทำให้หน่วยเงินเราสามารถเซฟไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ได้คือเหมือนกับว่าเหมือนบางทีแบบว่าเราได้ทางด้านของตัวแรอาร์ติแฟกมาเราก็ไม่รู้ว่ามาทำอะไรดีก็มันจะถูกเปลี่ยนใหม่เป็นอาร์ติแฟกต์นะครับผมซึ่งอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันทำให้หน่วยเงินเนี้ยสามารถเก็บได้เวลาเราออกเข้าเซิร์ฟใหม่มันก็จะยังอยู่นะครับผมนะนั่นเองแล้วก็วิธีการที่จะได้เนี่ยก็คือเราจะเป็นต้องฆ่าหน้าของตัวนวดดำหรือฆ่าหน้าของเจ้าทะเลหรือว่าเคียร์เลดนะครับผมนะซึ่งหน่วยเงินแฟกเมนต์เนี่ยวิธีการเข้าไปดูนะครับผมเพียงแค่เราสกอร์เมาส์เนี่ยเข้าไปตรงหน่วยเงินเบลีของเรามันก็จะขึ้นหน่วยเงินแฟกเมนต์ว่าให้ว่าเนี่ยเรามีหน่วยเงินแฟกเมนต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนะโอเคลำดับต่อไปเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าของตัวดักเบลดนั่นเองนะครับผมหรือว่าดาบโยรุนั่นเองนะซึ่งดาบโยรุเนี่ยได้ทำการรีโมเดลใหม่นะครับผมนะแล้วก็มีแอนิเมชันการคอมบัตแบบใหม่นะครับแล้วก็จะมีอัลเทอร์เนทีฟมูฟด้วยโอเคซึ่งมาเดี๋ยวเราจะพามาดูหน้าของตัวนิวโมเดลก่อนนี่นะครับผมนะนี่จะเป็นดาบโยรุแบบนิวโมเดลนะนี่ผมจะหยิบให้ดูปุ๊บเห็นไหมทุกคนนี่เลยนะถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากๆนะครับดูเท่มากๆซึ่งดาบโยรุเนี่ยก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็จะเข้าใจกันว่าใช่ดาบโยรุ V3 หรือเปล่าก็ต้องพูดกันตรงๆว่าดาบโยรุอันนี้ไม่ใช่ดาบโยรุ V3 และคันอื่นที่ทุกคนไปเห็นมาว่าอันนั้นคือโยรุ V3 นั่นคือคลิกเบตครับโอเคลำดับต่อไปเลยนะครับผมนะเราจะมาดูการคอมบัตกันนี่เลยนี่นะครับนี่คือการฟันของดาบโยรุนะครับนี่นะครับผมโอเคแล้วก็สกิล Z นะครับผมนี่เวลาเรากดเนี่ยเหมือนมีการชาร์จนะครับผมนะกด Z ไปเห็นไหมมันก็จะพุ่งหลาตัวเราไปด้วยนะครับผมสำหรับทางด้านของตัวสกิล Z นะครับโอเคแล้วก็สกิล X เนี่ยสกิล X นะครับผมนี่เห็นไหมมันจะมีการชาร์จเหมือนกันถ้าเกิดเราใช้เนี่ยมันจะทำการทำให้ฝั่งตรงข้ามนั้นฮาคีสังเกตคือไอ้นี่ออกกันทีนะครับผมออกจากโหมดฮาคิสังเกตได้ในทันทีนะครับผมโอเคแล้วตอนนี้นะครับผมในฐานะของตัวเกมพาสเนี่ยเราก็สามารถซื้อเกมพาสให้เพื่อนได้แล้วนะครับผมนี่เราสามารถกิฟต์ให้ได้แล้วว่าเราจะซื้อให้ใครนะครับผมนะประมาณนี้นั่นเองลำดับต่อไปเลยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวการสลับสกิลระหว่างสกิลอเวคเคนและกับสกิลที่ยังไม่ได้อเวคเคนนะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวเราพามาดูว่ามันสลับกันยังไงซึ่งโดยวิธีแรกวิธีการที่จะมาอเวคเคนนะครับผมนะคือเราจำเป็นจะต้องมาที่คาเฟ่ก่อนนะครับนะนี่มาที่คาเฟ่ตรงนี้เดินเข้ามานะครับผมนะแล้วก็เก็บกล่องฝั่งทางนี้นะครับผมก็จะเห็นทางลับให้เดินลงมานะครับนะเลี้ยวซ้ายเมื่อเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราก็จะเจอกับห้องที่เป็นห้องของ King Todd House นั่นเองนะครับผมนะอ่ะเดินมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเจอกับ NPC ที่เขียนว่า AwakeningExpert นะครับผมนะซึ่งมันจะทำสามารถทำให้เรานั้นสลับทางด้านของตัวสกิล Awaken กับสกิลที่ยังไม่ได้ Awaken ได้นะครับผมนะถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากๆเลยนะครับผมโอเคลำดับต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงทางด้านของตัวสล็อตแคนเนี่ยสามารถไปได้มากกว่านี้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเราจะเพิ่มสล็อตแคนกันยังไงนะครับแล้วก็ได้เพิ่มการไอ้นี่นะครับผมนี่เกี่ยวกับฮาคีนะครับผมนะคือฮาคีนะเราสังเกตเห็นป่ะล่ะคืออันนี้ฮาคีผมเต็มนะแต่ว่ามันจะมีขึ้นที่แขนอย่างเดียวเพราะว่าอันนี้ผมได้ทำการคัสตอมไว้ว่าให้มันขึ้นที่เท่าไหร่นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามันเปลี่ยนกันยังไงก็คือวิธีการที่จะเปลี่ยนนะครับผมนะให้เรามาที่ตรงนี้นะครับผมนี่มาตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เดินมาตรงนี้เราก็จะเจอกับประตูเมืองกำแพงเมืองใหญ่ๆเนี่ยนี่เลยให้มาตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะเจอกับ NPC ตัวนี้นะครับผมที่ชื่อว่า Enchantment Editor นะครับผมนะ
ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถทำให้เรานั้นเปลี่ยนพลังของฮาคิเกาะได้ซึ่งต่อให้เราจะทำฮาคิเกาะไว้ที่แขนเราอย่างเดียวแต่ว่าความแรงของฮาคิยังอยู่ที่เท่าเดิมนะครับไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเนี่ยคุณเปลี่ยนเลยแค่แขนความแรงก็ต้องเหลือที่แขนดีไหมครับอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นการแบบคอสตอมว่าเราจะให้มันอยู่แค่ประมาณไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดที่สเตจ2โอเคมาดูกันนะครับกดปิดเปิดใหม่ปึ๊บประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับทางด้านของการคอสตอมฮาคิเกาะนะครับผมโอเคลำดับต่อไปเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวโทรศัพท์นะครับผมนะโทรศัพท์ก็จะมีชิปล็อกแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราจะสามารถลิงก์ไว้ตรงกลางแล้วได้แล้วนะครับผมนะโอเคแล้วก็ทางด้านของปุ่มฮาคิสังเกตเนี่ยเราสามารถกดตัว E เพื่อที่จะให้กดเปิดฮาคิสังเกตได้แล้วนะครับทุกคนนะนี่ก็ตัว E นี่เลยนะครับผมนะเพื่อเป็นการแบบให้มันใกล้มือประมาณนั้นนั่นแหละนะครับผมโอเคลำดับต่อไปเลยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวเผขั้นที่3หรือเผ่า V3 นะครับผมนะซึ่งเผ่า V3 เนี่ยสามารถกดตัว T นะครับผมนะเพื่อที่จะเปิดได้ด้วยนะครับผมก็คือไม่จำเป็นต้องไปที่สล็อตที่5แล้วก็กดเปิดอย่างนี้แล้วก็คือสามารถกดตัว T แล้วก็เปิดได้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทางด้านของตัวเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ VIP เนี่ยสามารถชัตดาวน์ทางด้านของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของ New World เนี่ยเราสามารถพิมพ์คำสั่ง /shutdown นะครับผมนี่/shutdown แบบนี้เพื่อชัตดาวน์เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับผมนะโอเคแล้วก็ลำดับต่อไปเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวแล้วก็จะมีมินิเกมหมากรุกนะครับผมซึ่งหมากรุกอะตรงนั้นอะมันก็จะอยู่ไอ้ตรงที่ข้างล่างนั่นแหละนะครับผมโอเคแล้วก็มาต่อไปเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวการปรับบาลานซ์นะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ย energy เนี่ยมันรีเจนเร็วกว่าทางด้านของตัวเลือดนะครับผมนั่นคือ energy คือข้างล่างคือไอ energy อ่ะมันสามารถรีเจนได้เร็วขึ้น2เท่านะครับผมแล้วก็เวลาฆ่าผู้เล่น1ผู้เล่นนะครับผมนะมันก็จะรีเจนเลือดแล้วก็รีเจน energy 33% จากหลอดเลือดที่คุณเต็มนะครับผมนะแล้วมันก็ขึ้นกับทางด้านของตัวเลเวลด้วยแล้วก็เขาได้ทำการ reduce นะครับผมนะทางด้านของตัว extra jump สำหรับเผ่า sky spear นะครับผมนะก็คือลดจำนวนลงจากตอนแรกมันเหมือนกับว่าเผ่าอื่นนะมันได้ทีเดียวแต่อันนี้มันเหมือนว่ากระโดดได้2ทีประมาณนั้นผมไม่มั่นใจนะโอเคแล้วก็ได้เพิ่มทางด้านของตัวแรงโน้มถ่วงในการแดชในอากาศด้วยนะครับผมนะจากแต่ก่อนนะถ้าเกิดใครจำได้เวลาแบบเรากดแดชใช่ไหมมันเหมือนกับว่ามันจะแดชไปในทางเดียวกันเลยแต่ว่านี้มันเหมือนแบบมันจะเพิ่มให้มันต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของตัวความเร็วของทางด้านการแดชนะครับผมนะสำหรับเผ่าที่อีโวจะเร็วกว่านะครับแล้วก็ทางด้านของตัวเผ่ามนุษย์นะครับผมนะก็เวลากดไอตัวเผ่ามนุษย์นะครับผมโรสกิลนะเวลากดปกติมันจะเสียเลือดใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องเสียเลือดแล้วนะครับผมก็สามารถใช้ทนาของตัวสกิลได้นั่นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากๆแล้วก็ได้ทำการเพิ่มดาเมจ 2.5% ด้วยนะครับได้ลดความสูงในการกระโดดของเผ่าสกายเปียนะครับผมแล้วก็ได้ทำการเขาได้ลดทนาของตัวคูดาวการแดชก็คือเราสามารถแดชได้ไวขึ้นนะครับนะโอเคแล้วก็ได้เพิ่มทนาของตัวการเทเลพอร์ตเลนก็คือเวลาเรากดสกิล X ของทนาจิตเตนะครับผมแล้วก็มันจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะไปได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ได้ลดทนาของตัวสกิลสตันของสกิล C ของผลน้ำแข็งนะครับผมนะโอเคแล้วก็ดาบทนาของตัวดาบ3ดาบ2ทริปเปิลคาตานะนะครับผมนะได้ลดความกว้างนะครับผมจากคือมันลดไปประมาณ 15% สำหรับทนาของตัวสกิล Z แล้วก็ได้ลดทางหน้าของตัวสกิลสตันของสกิล Z เช่นกันเหลือแค่ 0.2 วิครับผมแล้วก็ได้ลดดาเมจของสกิล X จาก27เหลือ26ครับแล้วก็ได้ทำการแก้ทางด้านของตัวทอร์นาโดฮิตบ็อกซ์ของสกิล X นะครับผมนะคือเหมือนกับว่าให้มันฮิตบ็อกซ์ได้ใหญ่ขึ้นประมาณนั้นซึ่งดีเลย์อยู่ที่ 0.1 วินาทีแล้วก็สกิลผลยางยืดสกิล V นะครับผมได้ทำการลด Energy นะครับผมลดไปประมาณ 25% นะครับผมจาก 50% ก็คือการบัฟนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ได้ทำการแอบลดทางหน้าของตัวดีเลย์ของผลโมจินะครับผมสกิล V นะครับแล้วก็ได้ทำการเพิ่มฮิตบ็อกซ์ให้ใหญ่ขึ้นสำหรับทางหน้าของตัวสกิล X และสกิล Cลดความแหลกของทางด้านผลโอเปสกิล C นะครับผมเพื่อทำให้คอมโบได้อย่างง่ายขึ้นลดคูลดาวน์ของทางด้านผลสั่นสะเทือนสกิล V และทำให้ทางด้านของตัวสกิล C ของทางด้านเจ้าผลได้นะครับผมนะให้มันแบบให้ผลยางไอให้ผลโมจิเนี่ยจับไม่ได้แล้วก็ได้ทำการบัฟของทางด้านผ้าคลุมดำด้วยนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับผมจริงๆมันมีเรื่องแก้บั๊กด้วยแต่ผมขอไม่อ่านเรื่องแก้บั๊กนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะยาว
ากเกินไปนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางหน้าของเรื่องการตีเลทกันเลยดีกว่านะครับว่าการตีเลทนั้นมันตีกันยังไงอะไรยังไงนะครับผมโอเคลำดับแรกเลยถ้าคุณจะตีเลทนะครับผมนะคุณจะต้องมาที่เกาะฮอตแอนด์โคลหรือว่าเกาะร้อนหนาวเกาะนี้นะครับผมนะซึ่งมันจะอยู่ในนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอรอให้รุ่นน้องผมตีเลทให้เสร็จก่อนแป๊บนึงมาโอเคผมมาไหนๆก็ไหนๆละแม่งเขาตีรอกันเราก็มารีวิวทางหน้าที่เขาตีรอกันนี่แหละได้ดีซึ่งวิธีการที่จะตีเลทนะครับผมและระดับแรกเลยให้เราเข้ามาในแล็บของนักวิทยาศาสตร์นะครับผมให้กดแก้ปริศนานี้ให้เป็นสีแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินนะครับผมนะแล้วประตูทางนั้นจะถูกเปิดออกมานะครับนี่ประตูนี้เลยและหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการเดินขึ้นบันไดไปนี่นะครับผมนะบันไดลิงเนี่ยขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปบนสุดเลยนะครับหนุนบนสุดอยู่ตรงนู้นครับหนึ่งเราจะเป็นจะต้องใช้ของอย่างหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือ special microchip นั่นเองนะครับนะนี่นี่กดเข้าไปเขาก็บอกว่าเนี่ย special microchip not found วิธีการหา special microchip เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2วิธีนะครับผมนะวิธีแรกเลยก็คือให้ทำการซื้อกับทางหน้าของตัวนักวิทยาศาสตร์ปริศนานี่แหละนะครับผมนะให้เรามากดคุยกับทางหน้าของนักวิทยาศาสตร์นะแล้วก็มันก็สังเกตว่ามันจะมีให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด3อันนะครับผมก็คือจะมีเป็นไฟน้ำแข็งแล้วก็สั่นสะเทือนนะครับผมนะให้เราเลือกเดทที่เราต้องการจะลงนะครับผมนะซึ่งวิธีการที่จะเอาเวเคนเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้ผลให้ตรงกับเลทนะครับผมนะอย่างสมมติว่าของผมเนี่ยใช้ผลน้ำแข็งอยู่เราก็ต้องเลือกเลทน้ำแข็งนะเพื่อที่จะสามารถเอาเวเคนได้นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเออเนี่ยคุณต้องการที่จะเทรดทางด้านของตัวผลที่เป็นลูกจริงๆสำหรับไมโครชิปหรือจะซื้อมันในราคา 100,000 แต่ว่าจะซื้อได้ทุกๆ2ชั่วโมงนะอะไรประมาณนั้นซึ่งตัวผมเนี่ยผมได้ซื้อไปแล้วมันก็เลยจะขึ้นว่าเออเนี่ยคุณต้องรออีกครึ่งชั่วโมงนะถึงจะซื้อทางด้านของตัวไมโครชิปอีกอันนึงได้ซึ่งมันมีอยู่2วิธีนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการตีก็คือหมายว่าเอาบันไดนี้แล้วก็ตีเลทให้ชนะนะครับผมนะภายในเวลา15นาทีแล้วก็ทางด้านของตัวไอเลทอันนี้เนี่ยเวลาเราตีชนะใช่ไหมพอเราตีเลทชนะแล้วนะครับผมนะก็คือมันจะคำนวณจากเวลาที่เหลืออย่างสมมติว่าเราเหลือเวลา1นาทีนะครับผมนะมันก็จะเอา 4.5 ไปคูณกับ60วินาทีนะครับผมนะถึงจะเป็นจำนวนแฟกเมนต์ที่คุณได้นะครับผมอ่ะซึ่งแฟกเมนต์เนี่ยเราก็จะเอามาเอาเวคเคนนั่นเองนะครับนะอ่ะสำหรับขั้นแรกนะครับผมขั้นแรกของการเอาเวคเคนผลเนี่ยก็จะใช้500แฟกเมนต์ครับและหลังจากนั้นเนี่ยสกิลที่2นะครับผมนะเราจะใช้การแฟกเมนต์ใช้แฟกเมนต์ในการที่จะรีวิวสกิลที่2ได้ราคา 2,000 และระดับต่อไปนะครับผมสกิลที่3จะเป็น 3,000 นะครับผมนะอ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็น 4,000 5,000 ประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวสำหรับทั้งหมดในวิดีโอเนี้ยเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปไว้เป็นเพียงเท่านี้นั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำการหาทางด้านของการไอ้ Awaken เนี่ยให้ครบทุกผลและเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวในคลิปวิดีโอเดียวนะครับว่าทางด้านของการทางด้านของการ Awaken ของแต่ละผลทั้ง3ผลเนี่ยอันไหนดีกว่ากันหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมนะโอเคก็เอาไว้ว่าสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เป็นเพียงเท่านี้นั่นเองก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผลทำการอัปโหลดนั่นเองสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับลาไปก่อนดีกว่าไปเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวกลับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ